بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติรักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มีโอกาสมารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยนะครับที่ทางมัสยิดคอยริสซุนนะห์นะครับได้จัดให้มีการอบรมบรรยายให้ความรู้ประจำสัปดาห์นะครับแต่ละครั้งที่ผ่านมานะครับก็มีครูบาอาจารย์มีผู้ทรงคุณวุฒิมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เป็นประจำอาจารย์มุสตาฟานะครับอาจารย์อับดินฮัสซันนะครับก็หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันมาวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เป็นปัจจุบันทันด่วนด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอะกีดะห์นะครับเพราะว่าบางเรื่องบางอย่างที่มันเกิดขึ้นถึงแม้จะเป็นประเด็นนะครับในปัจจุบันนี้ที่มันเกิดขึ้นแต่บางเรื่องบางอย่างนี่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อและก็เรื่องของความศรัทธาที่เรามีหลักการที่เป็นคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับตามสุนนะของนบีนะแล้วก็จากอัลกุรอานนะครับที่เป็นกรอบให้กับพวกเราฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปพิจารณาเอาตัวบทหลักฐานต่างๆพวกนี้นะครับมาประกอบการพิจารณาเพื่อให้เราได้ข้อสรุปได้ข้อยุติที่ถูกต้องมากที่สุดนะครับวันนี้นะครับเมื่อสักครู่คุณซิรอตได้ประกาศว่าเรามียะนาซะห์นะครับเรามียะนาซะห์ชื่อฮัจญีฮัสซันนะครับซึ่งเป็นประจำทุกสัปดาห์ก็จะมาเรียนกับเรานี่แหละนะครับแต่วันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาถึงแก่วาระถึงแก่อาญันนะครับซึ่งเราก็ต้องยอมรับในกฎกฎของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราคงจะไม่พูดนะว่าไม่น่าตายเลยนะครับแล้วก็จะไม่พูดอีกเช่นเดียวกันว่าน่าตายนะเพราะการทารพูดว่าน่าตายก็เท่ากับเป็นการซ้ำเติมความรู้สึกของคนในครอบครัวและคนอื่นที่เขารักเขาชอบนะครับเขาสนิทชิดเชื้อกันอยู่ฉะนั้นเวลาเราพูดเรื่องพวกนี้เนี่ยเราต้องจบที่กอดอกอดัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราก็อ่านอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนทุกครั้งนะครับแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺและแท้จริงพวกเราทุกคนจะต้องหวนย้อนกลับคืนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นคนที่เขาเสียชีวิตนี่แสดงว่าริสกีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้กับเขานั้นเขาใช้จนครบถ้วนหมดแล้วอากาศที่อัลลอฮ์เคยให้ก็หมดแล้วพอหมดแล้วนี่หายใจตรงไหนได้หายใจเอาของใครไปหายใจได้ไหมนะยังมีถังออกซิเจนวิ่งไปซื้อทันไหมให้ไปซื้อทันก็อัลลอฮ์ไม่ให้หายใจแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นแสดงว่าตามที่นบีบอกเลยเขาได้ใช้ริสกีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เขามาแค่นั้นแต่ความดีสิที่มันจะอยู่อย่างยั่งยืนหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วความดีคือสิ่งที่จะเป็นอนุสรณ์ทำให้เรานะครับถูกกล่าวถึงแล้วก็ได้รับการดุอานะครับเราจึงเห็นสิ่งที่เป็นผลงานความดีของคนในยุคก่อนที่เป็นบรรพบุรุษของเราเนี่ยเวลาเราเห็นนะสมมติเราเห็นมัสยิดเราเห็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะพูดด้วยความภูมิใจเลยเนี่ยมัสยิดตรงเนี้ยหรือที่ดินตรงเนี้ยปู่ย่าตายายคนนั้นคนนี้ได้วะกัฟเอาไว้ให้ได้คนตรงนี้ได้สร้างให้อย่างนั้นอย่างนั้นมันจะเป็นอนุสรณ์ที่ทำให้คนอื่นเขาพูดถึงความดีของพวกเราฉะนั้นเวลาคนอื่นเขาพูดถึงความดีของพวกเรานะเขาจะพูดในลักษณะที่เป็นการขอดุอาให้นะเป็นการชมเชยเราซึ่งอันนี้ไม่ได้ผิดเลยนะศาสนาส่งเสริมให้เราพูดชื่นชมสิ่งที่เป็นความดีของคนอื่นเพื่อเป็นสัญญาณบอกว่าเราจะได้รับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่ดุนยานี้จนกระทั่งถึงวันอาคิเราะห์เลยฉะนั้นเวลาเราพูดถึงนบีเรายังต้องว่าอะไรศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงซอฮาบะห์เรายังต้องบอกเลยว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุขอดุอาให้เขาเวลาเราพูดถึงคนพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยทั้งที่เรารู้จักและไม่รู้จักและโดยเฉพาะคนที่มีบุญคุณกับเราเนี่ยเวลาเราเอ่ยถึงเราต้องว่าอะไรนะรอฮีมะฮุลลออุลามะก็ต้องรอฮีมะฮุลลอคนที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้กับเราเราก็ต้องขอดุอาให้เขาฉะนั้นวันนี้พี่น้องของเราคนนึงนะครับซึ่งเป็นคนดีที่เรารู้จักเนี่ยนะเคยมาเรียนประจำร่วมกิจกรรมกับเราเป็นประจำเลยและเป็นคนที่ค่อนข้างจะเคร่งคัดเข้มงวดกับหลักการศาสนาด้วยหลายอย่างหลายประเด็นที่
บางทีท่านเห็นท่านเจอแล้วท่านไม่สบายใจท่านก็เอามาอะไรมาปรึกษามาพูดคุยอยู่เป็นประจำอันนี้ด้วยความปรารถนาดีของท่านหลายอย่างเลยอยากจะแก้ไขอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับและที่สำคัญก็คือท่านเสียชีวิตหลังจากที่กลับจากละหมาดญะนาซะห์ไปเมื่อตามที่นะครับตัวฮะจีมูรอดหรือบังสุเลมานหรือซีรอดเล่าเนี่ยละหมาดอิชาเสร็จใช่ไหมครับกลับไปบ้านจะไปพักผ่อนหลังจากที่นอนไปได้สักพักนึงก็เรียกว่าอะไรละเกิดอาการใช่ไหมซีรอดนะครับเกิดอาการหายใจไม่ทันแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาก็อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแล้วอัลเลาะห์เราเชื่อว่าอัลเลาะห์จะต้องทดแทนสิ่งที่ดีให้กับครอบครัวให้กับผู้ตายนะครับแล้วก็ทุกคนด้วยวันนี้เขาไม่ได้มาเรียนแล้วสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าล่ะจะเป็นคิวของใครฮะสัปดาห์หน้าตอนเกิดน่ะเรียงกันมาใช่มั้ยตอนเกิดเรียงกันมั้ยครับต้องเรียงนะใครเกิดก่อนพี่ตัวเองมั้งมีมั้ยไม่มีอาจารย์จินตนามีพี่น้องกี่คนครับน่ะ3อยู่ครบไหมครับอยู่ตอนเราเกิดเนี่ยอัลลอฮ์ให้เรียงมาเป็นลำดับเลยคนโตเกิดก่อนคนกลางเกิดทีหลังแล้วคนเล็กก็ต้องเกิดหลังสุดเลยแต่เวลาตายอัลลอฮ์ไม่เรียงเรียงไหมไม่เรียงตอนเกิดนะเรียงแล้วแต่ตอนตายเนี่ยไม่เรียงอาจจะเป็นคนเล็กสุดอ้าวใครเลยจูตายไปแล้วไอ้จูตายไปแล้วคนเล็กตายก่อนก็ได้วันนี้ที่พูดอยู่อาจจะเป็นผมก็ได้สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าใครจะไปรู้ตอนนี้เดินอยู่เนี่ยผมขึ้นบันไดชั้น2นี่เหนื่อยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ขึ้นสอนชั้นบนละเดินไปมัสยิดก็เหนื่อยผมกลัวเป็นโรคหัวใจเหมือนอาจารย์สมพงษ์เนี่ยยังกลัวอยู่เลยเนี่ยนะขอดุอาให้ผมด้วยนะ กลัวมากเลยนะครับบางทีไปมัสยิดเมื่อวานขึ้นกุตบะห์เนี่ยโอ้ยเดินจากชั้นล่างขึ้นไปกว่าจะไปถึงที่มิมบัตพอขึ้นมิมบัตแล้วต้องเป่าปากเลยซิรอดเหนื่อยเขาบอกว่าเขากลัวว่าจะเป็นอะไรนะหัวใจแต่คุณนวมไม่ชัยแล้วนะอย่าเป็นเลยวันนี้นะครับเรื่องที่จะคุยไม่ใช่เรื่องขึ้นทะเบียนสุนัขหรือแมวหลายคนโทรถามหน้าดูเลยตอนนี้ซีรอดอิสลามห้ามหรือเปล่าขึ้นทะเบียนสุนัขกับแมวอะไรเนี่ยเป็นเรื่องอะไรเรื่องปัจจุบันทันด่วนเพราะบางคนเคยเอาไปผูกโยงกับความเข้าใจเรื่องอะไรล่ะเรื่องศาสนาห้ามซื้อขายสุนัขห้ามซื้อขายแมวใช่ไหมรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านห้ามไม่ให้เรารับค่าตอบแทนจากสุนัขแล้วก็แมวนะครับตอนนี้นโยบายการขึ้นทะเบียนของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องของสุนัขเรื่องของแมวเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของการซื้อขายแมวอะไรเลยนะครับแต่มันเป็นเรื่องของการจัดระเบียบเรื่องของสุนัขเรื่องของแมวเท่านั้นแหละเพราะอาจจะเป็นผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่เขาต้องการเกิดให้เกิดขึ้นกับเรื่องของความสงบเรียบร้อยเพราะเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยบางทีสุนัขไปกัดแมวไปกัดหรือเวลาต้องการความร่วมมือในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคอะไรกลัวน้ำพวกนี้ซึ่งชาวบ้านชาวช่องมักจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่ใช่ไหมครับไม่ให้ค่อยๆให้ความร่วมมือมันอาจจะเป็นความสะดวกหรือความง่ายดายมากขึ้นก็ได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าผมขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยนะเวลาเขาเกิดต้องการสำรวจว่าตัวไหนยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคใช่ไหมเขาจะได้สำรวจถูกแล้วก็ได้เอาไปฉีดถูกแต่นี้ปัญหาก็คือพวกเราไม่ค่อยจะมีสตังค์กันเท่าไหร่บางคนเลี้ยงไว้3ตัว5ตัวตัวละ500นี่เท่าไหร่แล้วเนี่ย3ตัวโดนไป 1,500 แล้วใช่ไหมครับฉะนั้นหลายคนก็ยังกังวลเรื่องนี้อยู่เดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ฟังไปอีกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวก็ให้ได้ข้อสรุปนะครับว่าเรื่องของการจัดระเบียบเนี่ยเป็นไปในทิศทางใดแต่เรื่องที่จะคุยในวันนี้นะครับผมไปเจอหะดีษในกิตาบุตเตาฮีดนะครับอันนึงหะดีษของอิหม่ามอัลบุคอรีเป็นหะดีษของท่านอบีฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านกล่าวว่าลาอัดวะวะลาติยะเราะฮ์วะลาฮัมมะวะลาซอฟัรนะอีกครั้งหนึ่งหะดีษบทนี้เป็นหะดีษซอฮีหะนะครับหะดีษเกรด A เลยเป็น A บวกด้วย A บวกเลยก็คือทั้งอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมรายงานหะดีษบทนี้เอาไว้นะครับเป็นหะดีษที่ซอฮีหะรายงานจากท่านอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกล่าวว่าลาอัดวะลาอัดวาลาแปลว่าไม่นะลาแปลว่าไม่บางครั้งก็แปลว่าอย่า
ถ้าลาอยู่ข้างหน้าคำนามนะครับก็จะแปลว่าไม่แต่ถ้าอยู่หน้าคำกริยาก็จะแปลว่าอย่าอันนี้แปลว่าลาอะไรลาอัดวาแปลว่าไม่อนุญาตให้นะไม่มีความงมงายในเรื่องของโรคระบาดการระบาดของโรคโรคภัยใกล้เจ็บต่างๆวาลาตียรอแล้วก็ไม่ให้เชื่องมงายในเรื่องของโชคลางต่างๆนะเรื่องลางร้ายเนี่ยห้ามเชื่อเป็นอันขาดเลยวาลาฮามมะแล้วก็ไม่มีความงมงายเกี่ยวกับเรื่องนกฮูกนกเค้าแมวหรือนกแสกบ้านเราอ่ะนะนะครับห้ามงมงายวาลาซอฟัรแล้วก็ห้ามงมงายเกี่ยวกับเรื่องเดือนซอฟัรด้วยอันนี้ผมแปลตามที่สรุปไว้ก็แล้วกันแต่มันมีคำอธิบายเป็นอย่างอื่นมีแต่เราจะเอาให้มันตรงประเด็นในตอนนี้ก็คือ2 3เรื่องที่อยู่ในหะดีษบทเนี้ยเนี่ยอันนี้เป็นความอัศจรรย์อย่างหนึ่งของคำพูดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลานบีท่านพูดเนี่ยท่านพูดข้อความสั้นๆพูดแล้วข้อความสั้นๆแต่ความหมายหรือสาระของข้อความที่รอซูลพูดเนี่ยโอ้โหมันมากมายมหาศาลเหลือเกินอย่างหะดีษบทที่ผมอ่านให้พี่น้องฟังเนี่ย4คําเองนะครับลาอัดวาอย่างมงายเรื่องอะไรนะเรื่องโรคระบาดวะลาติยะรออย่างมงายเรื่องลางร้ายทั้งหลายนะวะลาฮามะอย่างมงายเรื่องนกฮูกนกเค้าแมวนกแสกอะไรทั้งหลายเนี่ยนะวะลาซอฟัรอย่างมงายเรื่องเดือนซอฟัรกี่อย่าง4อย่างพูดแค่4คําเนี่ยแต่ถ้าเราเอามาอธิบายเป็นสาระความรู้เนี่ยตอนนี้นะเอาหะดีษบทนี้มาพูดได้ทุกเรื่องเลยอ้าวลาอัดวานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนพวกเราบอกว่าอย่างมงายนะเกี่ยวกับเรื่องของการระบาดของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอ้าวอิสลามสอนเราเรื่องระบาดไหมครับเรื่องโรคระบาดมีแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันนี้พี่น้องดูข่าวอ่ะดูข่าวไหมดูข่าวทุกช่องเลยตอนนี้เขาเพ่งเล็งไปทาง 4-5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มุสลิมแล้วดูไหมครับข่าวโรคอะไรโรคระบาดของโรคอะไรนะโรคหัดที่เกิดขึ้นกับเด็กนะครับกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคติดต่อนะเขาเคยประกาศแล้วว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จแล้วไม่มีโรคปริโอแล้วไม่มีโรคหัดแล้วไม่มีโรคนี้แล้วไม่มีเขาประกาศมาหลายปีแล้วโรคพวกนี้ถูกกำจัดไปจากประเทศไทยหมดแล้วเขาทุ่มงบประมาณฉีดวัคซีนมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วฉีดเด็กฉีดเด็กฉีดเด็กจนกระทั่งเด็กโตมาเป็นพ่อคนแม่คนเนี่ยทำให้โรคหัดโรคโปลิโออะไรพวกนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วนะหรือมีก็สถิติน้อยที่สุดเลยแต่ปรากฏว่าตอนนี้โรคพวกนี้มันเริ่มกลับมาระบาดแล้วก็มาเกิดในประเทศไทยและไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับองค์การอนามัยโลกของ UN ของสหประชาชาตินะครับเขาทำสถิติเขาทำรายงานเอาไว้เลยว่าโรคที่ UN ประสบความสำเร็จหรือองค์การอนามัยโลกประสบความสำเร็จว่าพยายามกำจัดให้มันหมดไปจากโลกอย่าให้มีอีกเพราะถ้ามีมันเป็นความเดือดร้อนเป็นความลำบากเป็นการทำให้ประเทศด้อยพัฒนาไปเยอะเลยนะเขาก็พยายามกำจัดโรคพวกนี้ไปแต่ปรากฏว่าโรคพวกเนี้ยมันเริ่มกลับมาเกิดในประเทศมุสลิมอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับเกิดมาเกิดในประเทศมุสลิมอย่างตอนเนี้ยนะครับโรคระบาด ที่เกิดขึ้นโรคอหิวาโรคอะไรที่เกิดขึ้นนะครับรู้ไหมเกิดแถวไหนในประเทศซีเรียประเทศซีเรียนะที่กำลังเกิดภาวะสงครามกลางเมืองอยู่เนี่ยรับโรคระบาดเยอะมากเลยเพราะประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะสงครามเนี่ยลงอพยพหนีไปอยู่ในศูนย์พักพิงผู้อพยพและศูนย์พักพิงผู้อพยพก็เป็นเพียงแค่อะไรแค่โรงธรรมดาเนี่ยนะเป็นโรงเป็นเต็นท์แล้วก็ให้คนเข้าไปอยู่อาศัยฉะนั้นระบบสาธารณประโภคต่างๆเรื่องห้องน้ำห้องท่าเรื่องอะไรสะอาดไหมไม่สะอาดเลยสกปรกมากๆเลยใช่ไหมครับฉะนั้นเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องอาหารการกินมันไม่สะอาดพอไม่สะอาดก็ทำให้เกิดการระบาดการติดต่อของโรคฉะนั้นเวลาเขาขับถ่ายเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะอะไรเลยเป็นเพียงแค่หลุมชั่วคราวที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้อพยพได้พักผิงได้อาศัยฉะนั้นเวลาเชื้อโรคมันระบาดง่ายไหมครับระบาดง่ายมากเลยฉะนั้นงบประมาณที่ UN ที่องค์การอนามัยโลกเขาพยายามที่จะระดมขอรับความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆเนี่ยที่เจริญแล้วเนี่ยเพื่อที่จะไปช่วยเหลือที่ซีเรียที่โรฮิงญาที่ไหนก็แล้วแต่ที่บังกลาเทศเนี่ยส่งไปแล้วเนี่ยข้าไปช่วยอะไรช่วยคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนนะเช่น
พอระเบิดตูมลงมาปุ๊บเนี่ยคนขาขาดคนแขนขาดคนมีแผลมีอะไรเขาก็ต้องเอางบประมาณส่วนเนี้ยไปใช้กับห้องพยาบาลเพื่ออะไรรักษาอาการฉุกเฉินเพื่อรักษาชีวิตก่อนฉะนั้นงบประมาณส่วนที่จะมาใช้ในการป้องกันโรคระบาดฉีดวัคซีนให้เด็กอะไรเงี้ยมันจึงไม่ค่อยมีเลยทำให้เด็กอะไรเกิดระบาดโรคเยอะนะครับในประเทศมุสลิมประเทศมุสลิมในเยเมนตอนนี้ระบาดเยอะในซีเรียระบาดเยอะเพราะเกิดภาวะสงครามหมอจะเข้าไปทำงานถ้าไม่มีจิตอาสาจริงไปไหมครับไม่ไปนะครับนอกเสียจากเรียกเงินเดือนสูงๆเรียกเงินเดือนแพงๆถึงจะลงไปมันก็เลยทำให้งบประมาณไม่ค่อยมีในเรื่องของการป้องกันโรคระบาดแต่เราเนี่ยนะครับเราเนี่ยภูมิใจเราเป็นมุสลิมเราเป็นอิสลามแล้วเราก็บอกว่าอิสลามของเราเนี่ยมีความก้าวหน้ามีวิทยาการล้ำยุคล้ำสมัยนะครับเราเคยคุยเรื่องโภชศาสตร์อิสลามใช่ไหมเราเคยคุยนั่นบอกนบีของเราเนี่ยสอนทุกอย่างเลยสอนแม้กระทั่งเนี่ยระบาดวิทยาเนี่ยนะพี่น้องจะเรียนต้องไปเข้าหลักสูตรใช่ไหมครับต้องไปเรียนตามวิทยาลัยเรียนคณะแพทยศาสตร์แล้วก็แยกแขนงแยกไปจะเรียนอะไรสาขาระบาดวิทยาต้องไปเรียนพวกนู้นแต่อิสลามของเราเนี่ยสอนเรื่องพวกนี้เป็นเบสิกเป็นพื้นฐานนะครับเหมือนกับเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับเรื่องสุขภาวะพวกนี้อิสลามสอนไว้ 1,440 ปีแล้วแต่เราไม่เคยเอามาพูดเนี่ยเรื่องระบาดวิทยาเนี่ยนะนอกเสียจากต้องให้หมอมาพูดทีนี้ไอ้ที่มันเป็นข่าวอ่ะแล้วทุกช่องเลยเขานำเสนอ3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีทัศนคติต่อต้านการฉีดอะไรนะฉีดวัคซีนโรคหัดอาจารย์ดูข่าวใช่ไหมครับแล้ว3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ใครอ่ะพี่น้องมุสลิมของเราทั้งหมดเลยดังนั้นภาพข่าวที่มาออกนี่ใส่ฮิญาบใส่หมวกนุ่งโต๊ะโพกสารบันเป็นคนที่ต่อต้านไม่ให้ฉีดวัคซีนพอไม่ฉีดวัคซีนก็เกิดโรคหัดระบาดขึ้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็กลายเป็นเขาถูกเพ่งเล็งว่านอกเสียจากไม่ให้ความร่วมมือนอกเสียจากเป็นพื้นที่สีแดงมีก่อการร้ายมีนู่นมีนี่แล้วเขายังมองว่าเรานี่เป็นต้นเหตุทำให้โรคหัดที่มันหมดไปจากประเทศเนี่ยกลับมาเกิดในประเทศไทยอีกฉะนั้นเรื่องพวกนี้จึงต้องเป็นเรื่องที่ต้องระดมปรับทัศนคติใหม่อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงผสมสารหมูนะครับผสมสารหมูเรื่องนี้ผมรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนเลยนะที่สำนักจุฬาราชมนตรีหรือที่ทางภาคใต้อะเขาบอกเขาเองเขาก็ไม่เคยฉีดกันมาเพราะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาปลูกฝังเขาไม่ฉีดกันคนโตๆปัจจุบันนี้เขาบอกเขาก็ไม่เคยฉีดแต่พอมาเรียนมารู้เขาก็มาฉีดมาอะไรมาฉีดวัคซีนบางอย่างตัวยาอะไรบางอย่างที่มันสามารถย้อนหลังได้คนสมัยก่อนเขาไม่ฉีดนะพี่น้องทางภาคใต้ที่เขายังมีทัศนคติที่เคร่งครัดกับเรื่องของฟิกเรื่องของอะไรเนี่ยนะแต่นี้ไอเราเคารพในการตัดสินใจแบบนั้นเอาไม่ฉีดก็ไม่ฉีดเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่เวลามันเกิดโรคระบาดขึ้นมาแล้วทำยังไงอ่ะเขาเพ่งเล็งไปที่มุสลิมพวกเราทันทีเลยมุสลิมไม่ให้ความร่วมมือและที่สำคัญก็คือเราเห็นภาพข่าวใช่ไหมครับช่องอย่างช่องไทย PBS เนี่ยที่เขาลงพื้นที่เลยเนี่ยไปสัมภาษณ์คนที่เป็นเขาเรียกว่าพยาบาลอาสาหรือแพทย์อาสาที่ลงไปนะคุมฮิญาบคนให้สัมภาษณ์ก็คุมฮิญาบเป็นมุสลิมแต่เวลาให้ข้อมูลออกมาเนี่ยเป็นภาพที่เราเห็นเลยว่ามันเป็นลบกับมุสลิมของเราอย่างเช่นเขาบอกว่ากำลังให้ข้อมูลอบรมเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องความจำเป็นในการฉีดวัคซีนกำลังให้ข้อมูลกำลังสอนอยู่เด็กทุกคนยินดีและผู้ปกครองทั้งหมดยินดีและที่จะให้ลูกเนี่ยรับวัคซีนหรือฉีดวัคซีนปรากฏว่าในขณะที่เตรียมกำลังเข้าแถวเพื่อที่จะรับการฉีดวัคซีนมีผู้ปกครองที่เป็นมุสลิมนะครับเดินมาแล้วก็โวยวายแสดงอารมณ์ออกมาแล้วก็เอาลูกไปในสภาพที่เรียกว่าทำร้ายลูกด้วยหาว่าลูกเนี่ยไม่ฟังตัวเองไม่เชื่อที่พ่อห้ามแม่ห้ามไม่ให้ฉีดลูกจะมาฉีดก็ทุบตีลูกต่อหน้าใครต่อหน้าเจ้าหน้าที่ต่อหน้าพนักงานมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ใช่เป็นทัศนคติว่าไม่ยอมฉีดธรรมดาแต่เหมือนกับเป็นการต่อต้านใช่ไหมครับอาจารย์มองแบบนี้นะภาพมันออกมาแบบนี้แล้วก็มันเป็นค่านิยมของเขาไม่ฉีดกัน
อันนี้สิทธิส่วนบุคคลแต่เวลามันเกิดระบาดขึ้นมาแล้วทำยังไงอ่ะเกิดระบาดขึ้นมาแล้วนั้นเราต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะไม่ใช่สิทธิส่วนบุคคลถ้าสิทธิส่วนบุคคลแล้วเป็นเหตุทำให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายขึ้นกับสาธารณะเรามีความผิดไหมครับมีบอกเนี่ยหน้าบ้านเราเนี่ยฟุตบาทหน้าบ้านเรามีสิทธิ์ตั้งของไหมเขาให้สิทธิ์ตั้งของเพื่อทำประโยชน์แต่จะต้องไม่กีดขวางเส้นทางสัญจรของคนอื่นเขาใช่ไหมครับเราจะไปขายของหน้าบ้านได้ไหมได้แต่ต้องขออนุญาตพอขออนุญาตเสร็จแล้วจะต้องไม่กีดขวางจะต้องไม่ทำสกปรกฉะนั้นมันมีกติกาทั้งหมดเลยฉะนั้นเรากับมันกันเราจะใช้สิทธิ์ไม่ฉีดเนี่ยแต่ถ้าการไม่ฉีดของเราเนี่ยเป็นสาเหตุทำให้โรคเนี่ยมันเกิดระบาดในชุมชนอย่างที่จังหวัดยะลาเนี่ยมีคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับที่เป็นเยาวชน7-8 คนแล้วครับในยิสติงก็วายิบต้องฉีดในสถานการณ์แบบนี้นะครับเพราะถือเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นที่มันจะมีมากกว่านะครับอันนี้เดี๋ยวคืนนี้ไปฟังเรื่องนี้เนี่ยเรื่องทำได้ทำไม่ได้นะประโยชน์มันมีไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวไปฟังคืนนี้นะครับแต่นี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราเคยภูมิใจท่านสอนเรื่องพวกนี้มาแต่มุสลิมเราไม่เอาสิ่งที่เป็นคำสอนของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาใช้มาปฏิบัติก็ทำให้เกิดโรคระบาดอันนี้ผมไม่โทษมุสลิมนะผมไม่โทษใครทั้งสิ้นแหละแต่โทษกระบวนการที่เค้าเรียกว่าบ่มเพาะให้คนเข้าใจมาแบบนี้อันนี้เป็นอะไรเหมือนกับว่ามุสลิมนี่มีทัศนคติเรื่องหมูนี่แม้กระทั่งในยาก็ยอมไม่ได้ฉะนั้นมุสลิมกินหมูมั้ยไม่กินหมูเขาเอามาสกัดมาทำส่วนผสมของยามุสลิมก็ไม่ยุ่งทั้งไม่ยุ่งไม่เอาไงเขาเชื่อเรื่องหมูเคร่งคัดเรื่องหมูมากเลยมุสลิมเราถูกปลูกฝังมาใช่ไหมครับเคร่งคัดเรื่องหมูมากอะไรหมูอะไรที่เป็นหมูชื่อหมูห้ามเลยมุสลิมมีชื่อเล่นชื่อหมูไหมไม่มีเลยแค่เอามาเป็นชื่อยังไม่ยอมเลยใช่ไหมครับคนอื่นเขาพี่หมูพี่อะไรก็ว่าไปแต่มุสลิมเอามาทำชื่อยังไม่มีเลยความที่มีทัศนคติไม่ยอมรับเรื่องหมูแต่พอเรื่องอากีดะห์เรื่องอย่างอื่นที่มันผิดหลักการศาสนาเนี่ยแบบเนี้ยลาอัดวาวาลาติยารอนบีบอกว่าอย่างมงายเรื่องลางดีลางร้ายนะมุสลิมเชื่อไหมมุสลิมเชื่อแต่เรื่องหมูมุสลิมไม่ยอมแต่เรื่องอื่นเข้ามาในชีวิตเท่าไหร่มุสลิมรับได้หมดเลยแต่เรื่องหมูมุสลิมรับไม่ได้กับแก้มนะอย่าทำกับหมูทำกับอะไรก็ได้ทำไปนะเคยกินกับแก้มไหมกินเหล้าอ่ะคนกินเหล้าอ่ะมุสลิมกินเหล้าทำกับแก้มมาทำอะไรก็ได้แต่อย่าสั่งกับแก้มที่เป็นหมูไม่มุสลิมไม่กินหมูแต่มุสลิมกินเหล้าได้นะนั้นแสดงว่ามุสลิมเคร่งเรื่องหมูแต่เรื่องชีริกเรื่องบิดอะห์เรื่องอะไรที่มันแปลกปลอมเข้ามาชีวิตมุสลิมเราไม่ได้อะไรไม่ได้คัดกรองเลยแต่เรื่องหมูเนี่ยแม้กระทั่งฉีดวัคซีนเนี่ยเขายังรับไม่ได้แต่ตอนนี้นะครับสำนักจุฬาราชมนตรีโดยคำสั่งนะให้ทางกรรมการจังหวัดแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนมุสลิมให้เข้าใจว่าเนี่ยตัวยาเนี่ยวัคซีนเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องของหมูเลยแม้แต่น้อยไม่ได้มีส่วนที่อะไรที่มันสกัดมาจากหมูเลยแม้แต่น้อยก็ทำให้พี่น้องของเราหลายคนวางใจนะเริ่มตอนนี้เริ่มกลับมาฉีดแล้วก็ขอดุอาให้ปัญหานี้มันจบไปแล้วก็อย่าไปเกิดขึ้นระบาดในสังคมมุสลิมให้เป็นประเด็นนะครับให้เป็นประเด็นตอนนี้เรามาอ่านหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนี้ก่อนนะครับรอซูลบอกลาอัดวาไม่อนุญาตให้เรางมงายเกี่ยวกับเรื่องของการระบาดของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆหลายคนเข้าใจเชื่ออย่างสมัยก่อนเนี่ยเวลาเกิดโรคระบาดเราโทษอะไรเกิดโรคระบาดเวลาหาลงเวลาเกิดท้องเสียอะฮีวาระบาดเราก็โทษฮะคนสมัยก่อนโทษผีโทษสางใช่ไหมครับหรืออะไรล่ะเขาเรียกว่ามีเป็นคนกาลกินีมีคนกาลกินีอยู่ในบ้านบางทีเป็นโรคระบาดอะไรบางอย่างบอกผีปอบมีไหมโทษผีปอบมีไหมพอตายมา3คน4คนเฮ้ยมีผีแม่ไม้แล้วนี่มารีเคยเห็นผีแม่ไม้ไหมแม่ไม้ป่ะยังมีแฟนอยู่ใช่ป่ะนี่มารีไม่มีแล้วงั้นเวลาเราไปเห็นคนแก่ๆเป็นอะไรหน่อยสมมติเขาเป็นอะไรผอมๆนะแต่ยังดูแข็งแรง
แต่ผอมซีดเลยเงี้ยซูบเลยนี่ผีกระสือซีรอสเคยเห็นไหมเนี่ยคนสมัยก่อนเขาก็จะโทษงั้นไม่ใช่เพียงแค่มุสลิมเรานะสังคมอื่นๆพี่น้องไปดูทางอีสานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอถึงช่วงนึงเนี่ยเขาจะออกจับปอบกันจับผีปอบที่อยู่ตามคนเดี๋ยวมันจะทำให้ไปกินไส้คนนั้นไปกินไส้คนนี้ทำให้ตายกันไปหมดแล้วก็เวลามีอะไรก็ระบาดดัดดื่นไปหมดนั้นความเชื่อพวกเนี้ยที่เกี่ยวกับเรื่องผีเกี่ยวกับเรื่องลางไม่ดีเรื่องของนกแสกนกฮูกนกเค้าแมวอะไรพวกเนี้ยห้ามเชื่อเด็ดขาดเลยมุสลิมเชื่อไม่ได้ฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอย่าไปโทษอย่างคนสมัยก่อนนี่เวลาเกิดโรคระบาดโรคหรือภัยแล้งเนี่ยแทนที่จะนึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปนึกถึงสิ่งอื่นนะครับไปนึกถึงสิ่งอื่นอย่างเมื่อตอนสัก2สัปดาห์3สัปดาห์ที่ผ่านมานะใช่มั้ยครับพี่น้องมุสลิมที่อินโดนีเซียเกาะสลาเวสีเกิดอะไรแผ่นดินไหวใช่ไหมครับเกิดแผ่นดินไหวเกิดแผ่นดินไหวพอแผ่นดินไหวปุ๊บเอาละคนที่อากีได้ดีๆก็เป็นไงครับเขาก็ยังผูกพันนึกถึงกอดกระดัดของอัลลอฮ์ขออภัยโทษกับอัลลอฮ์นะขอดุอากับอัลลอฮ์แต่คนที่ไม่ได้ศรัทธากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเกิดแผ่นดินไหวนี่มารีโทษอะไรฮะโทษอัลลอฮ์โทษอะไรโทษปลาวานใช่ไหมซีรอสบอกในโลกเราเนี่ยในกลางโลกเนี่ยมีปลาวานตัวใหญ่อยู่งั้นพอปลาวานมันอะไรมันขยับมันพลิกโลกมันเลยสะเทือนเกี่ยวกันไหมเนี่ยแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นเพราะปลาวานพลิกตัวซีรอสบางคนบอกโลกเนี่ยอยู่บนหลังงัวงัวอะไรก็ไม่รู้ก็พูดกันพองัวมันขยับโลกมันก็เลยแกว่งสะเทือนนี่มุสลิมไม่ได้มุสลิมเชื่อแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับไปงมงายแบบนี้ไม่ได้ฉะนั้นเวลาเกิดสุริยคาตเกิดจันทคาตแล้วก็โทษราหูราหูมาอมดวงจันทร์ของเราราหูเป็นเทพในตำนานรามเกียรติ์ในอะไรของศาสนาอื่นครับมุสลิมพูดไม่ได้เลยถึงแม้ว่าเอาละบางคนบอกเราอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมมันปะปนความเชื่อกันนานแบบนี้อ้าวเราเป็นมุสลิมเราไม่ได้ไปปะปนกับเขาถึงแม้เราจะใช้ชีวิตอยู่เขาแต่อะกีดะห์เราปนได้มั้ยอากีดะห์เราก็ปนไม่ได้นะเวลาเกิดสุริยคาตจันทคาตไปโทษราหูไม่ได้ไปโทษพระอิศวรไม่ได้โทษพระอินทร์ไม่ได้ไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นอันนี้ตำนานของศาสนาอื่นครับของเราไม่มีนั้นเราต้องเชื่อว่าเป็นกอดอกอดักกอดอกอดัดของอัลลอฮ์เป็นบททดสอบของอัลลอฮ์แผ่นดินไหวก็ไม่โทษประวานไม่โทษงัวทั้งหมดนี้เป็นอะไรล่ะเป็นกอดอกอดัดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นโรคระบาดเกิดเหมือนกันอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาต้องการที่จะทดสอบหรือเป็นภัยบลอเพื่อที่จะลงโทษถ้าเราเป็นคนดีทดสอบเราถ้าเราเป็นคนไม่ดีสังคมเราเป็นสังคมไม่ดีอัลลอฮ์ลงโทษปราบเราให้สิ้นซากเหมือนกับคนในสมัยก่อนที่โดนปราบจนกระทั่งสิ้นสูญชาติพันธุ์ไปเลยมีไหมมีฉะนั้นเรื่องโรคระบาดเนี่ยเราอย่าไปงมงายและโทษนู่นโทษนี่นะเป็นผู้ที่กำหนดจริงๆคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเราอย่าไปงมงายสองวะลาตียะรออย่าเชื่อลางร้ายทั้งหลายพอตาซ้ายมันกระดิกเป็นไงกระตุกเฮ้ยไม่ไปแล้วไปที่ซุนนะห์วันอาทิตย์นี้หยุดสักอาทิตย์นึงตาซ้ายมันกระตุกกลัวว่าเดี๋ยวถ้ามาแล้วจะเกิดอุบัติเหตุเกิดนู่นเกิดนี่ลางไม่ดีมาพอละมาแมวสีดำเดินผ่านแมวสีดำกระโดดใส่รถเรากระโดดลงมาในรถที่รถเราอย่างเงี้ยแล้วเราก็เปลี่ยนใจทันทีเลยไม่ไปแล้วอยู่บ้านดีกว่าเลิกล้มสิ่งที่เป็นอะไรเป็นกิจกรรมของเราไปอันเนี้ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัตติยะรอมาอัมดอกะเอารอดดะกะการเชื่อเรื่องลางดีลางร้ายก็คือถ้าเชื่อว่าดีจะดําเนินการต่อถ้าเชื่อว่าไม่ดีเลิกล้มอันนี้แหละคือการเชื่อแบบงมงายที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านห้ามนะและเป็นชิริกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยต่อมารอซูลบอกวะลาฮัมมะแล้วก็อย่าเชื่อเรื่องอะไรเรื่องนกแสกนกฮูกนกเค้าแมวนกแสกมีนกฮูกมีนกเค้าแมวมีแล้วไม่ได้มีเพียงแค่เฉพาะอะไรประเทศไทยนะมีทั้งโลกอ่ะแหละงั้นคนอื่นที่ศาสนาอื่นประเทศอื่นเค้าก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของนกฮูกนกเค้าแมวเหมือนกันตั้งแต่โบราณกาลมาคนยาฮิลียะห์สมัยก่อนเนี่ยเค้าเชื่อนะครับว่าคนตายเนี่ยเวลาญาติ
หรือตายแล้วแบบตายไม่มีญาตินะตายแล้วไม่มีการจัดพิธีศพให้อะนะวิญญาณยังเร่ร่อนอยู่เหมือนกับคนพุทธเหมือนกับบ้านเราที่เขาเชื่อผีอะไรนะผีที่ผีไร้ญาติไม่มีญาตินะนะไม่เวลาไม่มีญาติทำพิธีศพให้นะวิญญาณก็จะเร่ร่อนเป็นสัมภเวสีแบบเนี้ยคนยาฮิริยะส่วนหนึ่งเขาเชื่อว่าวิญญาณเนี่ยวิญญาณของคนตายที่ไม่ได้ทำพิธีศพเนี่ยเวลาไม่มีที่อยู่มันจะไปอยู่ที่อะไรที่นกฮูกนกเขาแมวนกฮูกนกเขาแมวงั้นเวลาเราเห็นตานกฮูกตกใจไหมคนเวลาโผล่เจอตานกตาใหญ่ๆกลัวตกใจเขาเชื่อว่าเวลาวิญญาณพวกนี้ไปเกาะที่บ้านใครก็จะหาพวกหาวิญญาณไปอยู่ด้วยกันนะก็จะมาเอาวิญญาณของคนที่บ้านเราเนี่ยไปเป็นพวกด้วยเขาก็เลยเชื่อเหมือนกับบ้านเราเชื่อนั่นแหละว่าอย่าให้มีมานะถ้านกฮูกมันมาเกาะบ้านใครเท่ากับมันจะมาถามหาวิญญาณบ้านเราบ้านเราจะมีคนตายหรือคนที่ลำบากเดือดร้อนพอเราเชื่อแบบนี้เท่ากับเราเชื่อเหมือนที่ยาฮิริยะเชื่อเลยนะไปเชื่อเรื่องนกฮูกนกเขาแมวถ้านกแสกมาเกาะแล้วมาร้องแซกแซกแซกอยู่บนหลังคาบ้านเราเนี่ยสมัยก่อนก็ต้องอะไรคนถ้าคนนี่นั่นเขาห้ามทักนะบางสุลัยมานอย่าไปทักอย่าพูดอะไรเดี๋ยวมันบินไปถ้าไปไล่ไปอะไรกลัวว่าเดี๋ยวมันจะอาฆาตมันจะแค้นเดี๋ยวมันจะจำได้เดี๋ยวมันจะกลับมานี่ความเชื่อของอีกส่วนหนึ่งอีกบางคนเขาก็ไล่เลยเพราะเขาเชื่อว่ามันเป็นมงคลไล่ไปพ้นอย่ามาเกาะนะอันนี้มันมีระบาดอยู่ในสังคมพวกเรานะครับประสูนบอกวะลาซอฟัตแล้วก็อย่าเชื่ออย่างมงายเรื่องเดือนซอฟัตเดือนซอฟัตยังมีอยู่นะยังใช้อยู่แต่ความงมงายในเดือนซอฟัตมันมีระบาดอยู่ในสังคมมุสลิมเรานะแต่ว่าอัลฮัมดุลิลละห์ในสังคมซุนนะห์เรานี่ไม่มีนะเรื่องพวกนี้แต่ว่ายังมีอีกกลุ่มนึงที่เขายังไม่เข้าใจและเขาเข้าใจว่าวันพุธสุดท้ายของเดือนซอฟัตเนี่ยจะมีภัยบะลอลงมา 230,000 นะ 230,000 ภัยบะลอลงมาในวันพุธสุดท้ายของเดือนซอฟัตแล้ว 30,000 ไอ้ 230,000 บะลอเนี่ยมันไปโดนใครก็ถึงแก่อะไรก็ถึงแก่ความหายนะอะไรแบบนั้นนะเขาจึงต้องทำน้ำซอฟัตกันนะบ้านเรายังมีอยู่น้ำซอฟัตนะครับแล้วก็ยังมีบางสถาบันองค์กรนี่เขาประกาศรับทำน้ำซอฟัตอย่างเป็นอะไรอย่างออกหน้าออกตาเออกระเริกเลยนะครับทำแบบอะไรเป็นสาธารณะไปเลยใครจะทำให้ไปทำที่เขาพร้อมที่จะบริการเรื่องพวกนี้มันก็ยิ่งทำให้คนเนี่ยงมงายเรื่องพวกนี้มากยิ่งขึ้นใครที่กลัวภัยบะลอกลัวโรคภัยไข้เจ็บกลัวนู่นกลัวนี่จะเกิดขึ้นกับบ้านตัวเองก็ไปเอาน้ำพวกนี้โดยความเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นะเป็นน้ำที่เขาเรียกอะไรล่ะมงคลแล้วนะมาช่วยปัดเป่าภัยบะลอที่จะเกิดขึ้นในบ้านพอเชื่อแบบนี้ตัวนี้แหละตัวอะไรเป็นตัวชีริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเพราะผู้ที่ทำให้เกิดบะลอหรือบททดสอบต่างๆนี่คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่มีอะไรสกัดขัดขวางภัยบะลอของอัลลอฮฺได้ได้ไหมครับอัลลอฮ์ประสงค์ให้เกิดให้บ้านนี้มีคนตายเราจะเอาน้ำซอฟัตเนี่ยมาประมาพรมมาดื่มป้องกันได้ไหมไม่ได้นะอัลลอฮ์ไม่ให้เกี่ยวกันหรอกของพวกนี้นั้นเราเห็นคนที่เขาทำบุญต่ออายุตายไหมตายคนที่อันยาซีนในซูชาบานอันไปดีไม่ดีตายคืนนั้นเลยก็มีนะครับซึ่งอันเนี้ยเราต้องเชื่อให้มันถูกต้องเราอย่าไปเชื่องมงายสิ่งที่มันเป็นความเชื่อในบ้านเราแล้วเราก็เห็นตอนนี้นะครับตามเว็บไซต์อ่ะพี่น้องลองไปดูดิเขากล้าที่จะขึ้นรูปอะไรรูปไอ้เขาเรียกว่าอักษรหรือข้อความที่เขียนเป็นยันนะนะเป็นอักษรยันนะครับเขียนคล้ายๆกับยันของต่างศาสนิกเลยแล้วก็เอาไปละลายน้ำนะเขียนในถาดบ้างเขียนในตับซีบ้างเขียนที่โอ่งฝาโอ่งหรือเขียนอะไรก็แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วก็เอาไปละลายน้ำแล้วมาดื่มกินด้วยเชื่อว่าโดยบารอกะห์ของสิ่งที่เขาเขียนอายะห์กุรอานก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยนะครับเอามาแล้วเอามาดื่มมากินปัดเป่าภัยบะลอได้ทำให้มีบารอกะห์ทำให้มีริสกีทำให้มีอนาคตความก้าวหน้ามีความเจริญอันนี้อันตรายทั้งหมดเลยและเป็นชิริกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทางอ้อมนะจริงอยู่นะครับเราขอกับอัลเลาะห์แหละแต่เราเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาแฝงไว้ในความเชื่อของพวกเราว่ามันสามารถช่วยได้ถ้าไม่ทำจะเกิดนู่นเกิดนี่จริงๆเราต้องขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราหลายคนเนี่ยเราบอกเราไม่เคยชิริกกับอัลลอฮฺเราไม่ได้เคยกราบไหว้สิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺเลยแต่ความรู้สึกในใจเราบางอย่างเนี่ยมันยังมีติดอยู่
นะยังมีติดอยู่เราเนี่ยนะไม่ได้แขวนสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ไม่ได้แขวนพระแขวนนนท์แขวนนี่แต่พอเวลามีอะไรนิดนึงเนี่ยใจมันจะเขวไปอย่างอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาใครเขาให้อะไรมาพกมาพาเนี่ยหรือมาทำมาอาบมาเช็ดมาประพรมเรารู้สึกอุ่นใจรู้สึกสบายใจเหมือนกับว่าเรามีที่พึ่งใช่ไหมครับแต่เราลืมอัลลอฮ์ลืมอัลลอฮ์นะหลายคนอุ่นใจสบายใจเวลาแขวนอาซิมัตแขวนไอ้นี่หน้ารถแขวนไว้นี่ไว้นี่ไว้กับตัวแล้วสามันสบายใจขับรถขับราสามันจะปลอดภัยแต่เวลาขึ้นรถไม่เคยว่าอะไรไม่เคยว่าบิสมิลลาเลยไม่เคยอ่านดูอาเลยไม่เคยทำอะไรเลยไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยอันนี้แหละมันจะเป็นชีริกทางอ้อมถึงแม้ตรงๆนะเราบอกเราไม่เชื่อหรอกแต่เวลารู้ความรู้สึกความวางใจความไว้ใจที่จะมีต่อสิ่งนั้นเนี่ยมันมีเยอะมากนะมันจะกลายไปพัฒนาไปสู่ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกนั้นผมเคยเล่าให้พี่น้องบางที่ฟังนะครับมีอยู่คนหนึ่งที่ผมเคยได้ข่าวมานะตอนนั้นผมยังเด็กอยู่อันนี้คนนี้น่าจะแก่มากแล้วตอนนี้นะครับเขาจัดทัวร์สมัยก่อนนี่กรุงเทพเวลาจะทัวร์ก็ทัวร์ไปจันทรบุรีไประยองใช่ไหมไปอะไรไปซื้อเงาะไปเที่ยวไปเล่นน้ำตกกันแบบเนี้ยมีอยู่คนหนึ่งนะครับมีอยู่คนหนึ่งมารอขึ้นรถและเขาขึ้นรถประมาณสักเจ็ดโมงเช้าเนี่ยมาอยู่ที่รถและนะครับมาอยู่ที่รถแล้วจะขึ้นรถแต่ปรากฏว่าพอขึ้นรถไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยรถกำลังจะออกแล้วนึกขึ้นได้ว่าไม่ได้เอาหนังสือยาซีนหวังหนังสือยาซีนเล่มเล็กๆที่เขาแจกตอนงานวะลีมะห์สมัยก่อนนะไม่ได้พกหนังสือยาซีนมาไม่ได้พกหนังสือยาซีนมานะถึงกับขนาดว่าอะไรให้รถหยุดก่อนอย่าเพิ่งไปขอกลับไปบ้านไปเอาหนังสือยาซีนมาหนังสือยาซีนนะเอาหนังสือยาซีนมาแล้วมารู้เก็บที่ไหนรู้ไหมยัดไว้ในเสื้อยกทรงบังโซเลมานผู้หญิงอายุหน่อยแล้วให้อย่าเพิ่งไปให้หลานขับเรือนะให้หลานขับเรือจากจุดที่รถจอดเนี่ยกลับไปบ้านก็ไกลพอสมควรละเรือเครื่องสมัยก่อนนะเรือเล็กๆวิ่งกลับไปเอาหนังสือยาซีนที่บ้านมาไม่งั้นป้าไปไม่ได้มันไม่สบายใจกลัวจะไปเป็นอะไรกลางทางกลัวจะโดนอุบัติเหตุแต่พอไปเอาหนังสือยาซีนมาให้ปุ๊บเท่านั้นละจูบใหญ่เลยหอมใหญ่เลยแล้วก็ยัดลงไปที่คอเสื้อใส่ไว้ที่เสื้อยกทรงเท่านั้นละขึ้นรถได้ทีนี้สบายใจไม่ห่วงอะไรแล้วตกลงที่เรากังวลน่ะกังวลเพราะเราไม่ได้พาหนังสือยาซีนไปอ้าวแล้วอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอ่ะเราจะพึ่งอะไรใช่มั้ยครับถ้าพึ่งอัลลอฮ์ก็ไม่ต้องเอาหนังสือยาซีนก็ได้เพราะเรามีอัลลอฮ์อยู่แต่คนไม่มีอัลลอฮ์ล่ะไม่ได้เอาหนังสือยาซีนไปนี่สามันกังวลสามันวิตกสามันกลัวว่าจะโดนนู่นโดนนี่ตกลงเราตะวักกันเราฝากความปลอดภัยความแคล้วคลาดไว้กับใครไว้กับหนังสือยาซีนลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้คือเรื่องหนึ่งนะเดือนซอฟัตนี่ก็เหมือนกันใครที่เชื่อว่าจะมีภัยบัลลอลงมา320,000เนี่ยนะครับแล้วไปทำน้ำซอฟัตด้วยหวังว่าน้ำซอฟัตจะช่วยปกป้องให้แคล้วคลาดได้ต่อให้ขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพึ่งพาสิ่งต่างๆที่เป็นพวกวัตถุมงคลพวกนี้อันนี้ผิดหลักการศาสนาทำไม่ได้เลยนะครับทำไม่ได้เลยฉะนั้นเราจะเขียนชื่อนบีนะครับเขียนชื่อโตวาลีเขียนชื่อมาลาอิกะนั้นเราจึงเห็นเขาเขียนอะไรเขียนเลขตามรหัสของเขานะรหัสยะในของเขาเขียนเลขเสร็จแล้วเขียนอายะห์กุรอานพอเขียนอายะห์กุรอานเขียนชื่อนบีนะมีนบีมุฮัมมัดมีนบีด้วยนบีอิบรอฮีมนบีอีซานบีอะไรอีกคนนะห้านบีนะแล้วก็มีชื่อยิบรีนชื่อมีกาอีนชื่ออิสรอฟีนชื่ออิสรออีนอะไรก็แล้วแต่มาลาอิกะห์ดังๆเอาชื่อพวกเนี้ยมาเขียนไว้ในกระดาษในผ้าที่มีสัญลักษณ์อายะห์กุรอานมีอายะห์กุรอานแล้วยังต้องมีชื่อคนอื่นอีกฉะนั้นเพื่อความขลังหรือเปล่าไม่รู้นะที่ทำแบบนี้ฉะนั้นจะไปอ้างว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ห้ามซอฮาบะห์ไม่ใช่นบีไม่ให้แขวนอะไรนะนบีบอกว่าใครแขวนอะไรใครเชื่ออะไรนะครับมันตาอัลลอฮ์ก็ใช้อันวุกิลาอิไลฮิใครแขวนอะไรเท่ากับเขามอบหมายกับสิ่งนั้นตอนนี้พวกเราไม่เข้าใจนะพอเราไม่เข้าใจก็เคยมีซอฮาบะห์บางคนทำเคยมีซอฮาบะห์บางคนทำนะครับอย่างทำเนี่ยถามว่าทำกี่เรื่องซอฮาบะห์ก็ทำแค่ครั้งเดียวแล้วก็เรื่องเดียวเท่านั้น
นะครับเดี๋ยวเล่าให้พี่น้องฟังนิดนึงกันแล้วกันบางคนไม่เข้าใจเนี่ยตอนนี้อะซีมัตทำได้อีกแล้วนะอย่าห้ามอย่าไปว่าเขาคนแขวนอะซีมัตไม่ว่าได้ไงล่ะซีรอดว่าได้ไหมฮะตกลงบอกซอฮาบะห์ทำนะเราสอนกันมาแทบตายอย่าแขวนอะซีมัตอ่านหนังสืออธิบายหนังสือกันมาหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนัรรุกอวัตตะมาอิมวัตติวะลาชิรกุนนบีบอกเป็นชิริกเราก็ไม่ทำกันมาแต่มาถึงวันหนึ่งตอนนี้มีบางคนออกมาพูดคนที่เขาแขวนอะซีมัตอย่าไปว่าเขานะมีแบบนี้โผล่มาอีกแล้วนะไปดินไหมอย่าไปว่าเขาคนแขวนอะซีมัตนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนนะถ้าเราจะเอาตัวบทหลักฐานเรื่องนี้มาอ้างต้องทำความเข้าใจหลักฐานให้กระจ่างเสียก่อนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนซอฮาบะห์ว่าเวลามีลูกเนี่ยให้ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากชัยฏอนให้พ้นจากสิ่งไม่ดีต่างๆใช่มั้ยครับอะอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตตามัดนะครับมินชัรริชัยฏอนมินกุลลิชัยฏอนมินัชัยฏอนวะชัรริอิบาดีนะครับโอ้อัลลอฮ์ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยพระพรชนาถของพระองค์นะรับสั่งของพระองค์อันสมบูรณ์อันพิสุทธิ์เนี่ยให้พ้นจากชัยฏอนขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์กับใครให้กับเด็กให้กับทารกเนี่ยให้พ้นจากชัยฏอนให้พ้นจากความชั่วร้ายชัรริอิบาดีจากความชั่วร้ายของใครฮะจากอะไรจากความชั่วร้ายของชัยฏอนจากความชั่วร้ายของปวงบ่าวของพระองค์ให้พ้นจากคำมาซาติชัยตอนชัยตอนจะมาครอบงำจะมาหลอกลวงจะมารังแกลูกหลานของเราเนี่ยพ้นอายะฮ์ดูรูนอย่าให้ชัยตอนเนี่ยมันมาล่อลวงมารังแกมาแกล้งเด็กของเราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ตอนนี้ท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอัมริบนุอาสนะครับท่านสอนให้ลูกอ่านก็ลูกก็อ่านตอนนี้คนที่เป็นเด็กอ่ะคนที่เป็นเด็กเล็กๆที่สอนแล้วอ่านไม่ได้ยังจำไม่ได้เนี่ยท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอัมริบนุอาสก็อาลักะฮูอะลัยฮิเขียนดุอาแล้วก็ไปแขวนก็แค่ต้นนั้นต้นเดียวตอนนี้พวกเราที่เราเห็นเขาทำอะซีมัตกันอยู่เนี่ยเขาไม่ได้แขวนแค่ดุอาต้นนี้เนี่ยเขาแขวนอย่างอื่นด้วยแขวนชื่อมาลีอิกะห์แขวนชื่อยิบรีนบางคนน่ะไปค้นมาจนกระทั่งชื่อชาวถ้ำอัสฮาบุลกาฟีชื่ออะไรจะชื่ออะไรไม่รู้เอามาแขวนด้วยเชื่อว่าเป็นชื่อของคนดีคนซอและดังนั้นบางทีเราไปพูดอะไรแบบนี้มันเป็นการเปิดช่องให้ก็จะชี้โพงให้กระรอกคนไม่เข้าใจก็พานเอาไปไปเป็นก็จะเป็นข้ออ้างไม่เป็นไรซอฮาบะห์ยังเคยแขวนซอฮาบะห์ยังเคยทำก็มีซอฮาบะห์ท่านนั้นแหละครับที่มีการรายงานเอาไว้แต่ซอฮาบะห์ท่านอื่นๆอุลามะในยุคตะบีอินเขาไม่เห็นด้วยเขาก็ห้ามเขาก็ปรามไม่ให้เอาไปแขวนไปนั่นกันเขาให้เราอ่านให้เราขอก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เอาไปแขวนฉะนั้นที่เขาแขวนน่ะแขวนกับคนที่อ่านไม่ได้ตอนนี้เราแขวนอะไรล่ะแขวนที่ตัวเราเองอ่านได้ไม่แขวนไม่อ่านแต่จะใช้วิธีแขวนฉะนั้นตรงเนี้ยเวลาซอฟัรอย่างมงายนะเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อต่างๆที่บ้านเราเขายังเชื่อเรื่องเดือนซอฟัรอยู่เดือนซอฟัรบ้านเราเนี่ยมีนะครับเขาจะรณรงค์กันทําน้ําแล้วก็แบ่งกันเอาไปประพรมเอาไปดื่มเอาไปกินเอาไปแชร์นะไปอะไรใส่ตามองค์ตามตุ่มอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้เกิดความมงคลอย่างทั่วถึงเขาเชื่อกันแบบนั้นนั้นเราไปเชื่อก็เท่ากับว่าเรามีความนิยมหรือว่าเลื่อมใสในเรื่องพวกนี้ห้ามเด็ดขาดเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านห้ามจากรุกอนี่แปลว่าการแขวนเครื่องรางของขลังนะครับหรือการเสกคาถาอาคมก็ได้แปลได้2 อย่างแต่ว่าในตัฟซีรในชะรอฮ์คําอธิบายส่วนใหญ่แปลว่าไม่ให้แขวนเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลแขวนไม่ได้แขวนที่มือก็ไม่ได้แขวนที่เอวก็ไม่ได้แขวนที่คอก็ไม่ได้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นไม่ได้เลยนะครับท่านฮารามท่านฮารามท่านห้ามสั่งให้ซอฮาบะห์ไปตัดไปเฉือนออกให้หมดตอนนี้ถ้าเราไปเปิดช่องแบบนี้บอกว่าอย่าว่ากันเขาแขวนก็เรื่องของเขาไปแล้วถ้าเขาแขวนแล้วก็ปลุกความเชื่ออื่นมาใส่ไม่ได้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมือนกับท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอัมริบนุอาสคนนั้นนะครับฉะนั้นเราต้องระวังเรื่องพวกนี้นะรอซูลุลลอฮ์บอกว่าอย่าเชื่อโรคระบาดไม่ให้เชื่อไม่งมงายเรื่องโลโชครางดีรางร้ายเชื่อไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องนกฮูกนกข้าวแมวนกแสกนกอะไรก็แล้วแต่หรือสัตว์อื่นก็เหมือนกันห้ามงมงายเรื่องพวกนี้ตัวเลข
ก็ไม่ได้บางคนเชื่อเลข9บางคนเชื่อเลข4เลข4ไม่ดีนะซื้อรถมาป้ายทะเบียนมันมีเลข4ติดมาไปทำเรื่องขอเปลี่ยนทะเบียนรถเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เชื่อว่าเลข4เนี่ย4ไม่ได้4มันเสียงมันใกล้กับคำว่าซีซีแปลว่าอะไรฮะซีแง่แก่นะตายใช่ไหมครับเลขบางเลขไม่เอาแต่พอได้เลข9มาโอ้โหดีมากเลยได้เลข1บางคนมีเลข1คู่กันนี่สุดยอดเลยเลข1 2ตัวโอ้โหลงทุนซื้อเพิ่มเงินเพื่อจะได้เลขมงคลพวกนี้หรือแขวนวัตถุมงคลอะไรหน้ารถมุสลิมก็แขวนไม่ได้นะอย่าไปแขวนเท่านั้นละแขวนอายะห์กุรซีไม่อ่านอายะห์กุรซีแต่แขวนอัลเลาะห์มุฮัมมัดได้มั้ยหน้ารถอย่าไปแขวนนะเราไม่ได้ใช้อัลเลาะห์มุฮัมมัดเป็นวัตถุมงคลเรามีไว้เคารพเรามีไว้ให้เกียรติแต่ไม่ได้มีไว้เพื่อปกป้องให้แคล้วคลาดเหมือนกับวัตถุมงคลทั่วๆไปฉะนั้นเราไปดูตามตลาดที่เขาขายหรือตามงานมัสยิดที่เป็นร้านขายไอ้เครื่องประดับพวกเนี้ยนะเราจะเห็นเขาทำรูปเหมือนกับของจีนก็มีเป็น9เหลี่ยม8เหลี่ยมไปดูนะถักเป็นอะไรล่ะทำกรอบทำอะไรบางคนจำลองรูปกาบาเล็กๆเห็นไหมครับกาบาสีดำๆสี่เหลี่ยมนะแล้วก็ใส่กรอบแก้วแล้วก็ติดไว้ที่ไหนติดที่หน้ารถเหมือนกับเขาติดอะไรติดพระพุทธรูปติดอะไรอ่ะหลวงพ่อคูณใช่ไหมที่เขาเป็นรูปเหมือนแล้วก็แปะไว้ใส่กรอบนะครับเป็นสายๆติดหน้ารถมุสลิมเราก็ไปจำลองของแบบนี้มามันก็ทำอะไรทำเป็นแก้วเป็นคริสตัลแขวนหน้ารถบางคนเอาคนพุทธเขาแขวนลูกประคำมุสลิมเราแขวนลูกตัสบะห์แขวนตัสบะห์เฉยแต่ไม่เคยบิสมิลลาห์ไม่เคยซุบฮานัลลอฮ์ไม่เคยว่าอะไรบนรถอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ให้ความคุ้มครองนะงั้นถ้าเราจะขอความคุ้มครองต้องขอกับอัลลอฮ์อย่าไปงมงายอย่าไปเชื่อไปเลื่อมใสกับสิ่งที่เป็นวัตถุมงคลที่เป็นค่านิยมของคนในสังคมเวลาเขาเชื่อว่าอันนี้ดีเนี่ยกระแสมันมาเนี่ยเขาก็จะนิยมแขวนกันพอถึงวันหนึ่งเสื่อมศรัทธาก็ปลดออกแล้วก็ไปเอาอย่างอื่นมาแขวนใหม่แทนอันนี้เป็นค่านิยมที่มันมีมาตั้งแต่สมัยยาฮิลียะแล้วนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซอฮาบะห์เคยเล่ากันแล้วก็นั่งขำกันคนสมัยก่อนยุคนบีเอาอินทผลัมเอาข้าวเอาของต่างๆนะครับมาปั้นขึ้นรูปเป็นอะไรเป็นผู้วิเศษรูปจำลองรูปเหมือนของสิ่งนั้นสิ่งนี้รูปคนบ้างรูปอะไรบ้างแล้วก็กราบไหว้นะพอถึงช่วงหนึ่งยุคข้าวยากหมากแพงก็ไปหักไปแกะเอาไอ้ของพวกนี้แหละมากินมาใช้กันนะครับมาเล่าแล้วก็มาขำถึงยุคอดีตคนสมัยนี้ก็เหมือนกันไอ้ช่วงหนึ่งศรัทธาดีเลื่อมใสก็แขวนกับเขาพอกระแสมันลดมันเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนมาแขวนอย่างอื่นใหม่อันนี้เป็นเรื่องที่น่าอันตรายนะครับสำหรับมุสลิมเรานั้นเราอย่าให้มุสลิมสังคมมุสลิมของเรานะครับในหะดีษของรอซูลเนี่ยพูดแค่4เรื่องสั้นๆแต่ตอนเนี้ยสังคมมุสลิมเรามี4เรื่องเนี้ยเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะเรื่องโรคระบาดก็มุสลิมเราก็ต้องปรับทัศนคติใหม่นะครับไม่ใช่ไปเชื่อเข้าใจมั่วๆฉีดวัคซีนไม่ได้เพราะมันมีสารหมูสารนุ่นสารนี่อันนี้ไม่ใช่เขายืนยันแล้วนะครับว่าไม่มีสารหมูปนและถ้ามีสารหมูปนก็ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยอนุโลมให้เชื่อให้ฉีดได้ไหมอนุโลมให้ฉีดได้แล้วเพราะมันถึงแก่ชีวิตตอนนี้ถ้าใครไม่ฉีดตอนนี้เด็กหลายสิบคนเป็นร้อยคนเลยนะครับต้องไปนอนโรงพยาบาลต้องเฝ้าสังเกตอาการนะครับอย่างในกลุ่มประเทศยุโรปประเทศยุโรปเองเขาก็เกิดระบาดนะครับหนักในปีนี้เนื่องจากสภาพของอากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ควบคุมได้ยากทำให้เกิดโรคระบาดอะไรหลายๆอย่างก็มันเกิดแล้วตอนนี้มันก็ต้องแก้ต้องหาทางออกปรับทัศนคติของคนเรานะครับให้ยอมรับให้เข้าใจในสิ่งที่มันสามารถกระทำได้แบบนี้และไม่ได้ผิดหลักการอะไรเลยแต่ไอ้ของงมงายความเชื่อต่างๆที่มันผิดหลักการกับไม่มีใครออกมาต่อต้านไม่มีใครมาชี้แจงอย่างคนในพื้นที่เงียบนะครับสังเกตไหมเมื่อปีกว่าแล้วที่จังหวัดยะลาหรือจังหวัดอะไรที่มันมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยน้ำสะอาดไหมไม่ได้สะอาดน้ำสีดำนะครับสีดำสีม่วงออกฟ้าๆหน่อยๆนะอุ้ยคนไปตักกันตักเอาไปคนละขวดคนละเกลอนเอาไปหยอดตาเอาไปกินไปนู่นไปนี่จนกระทั่งสาธารณสุขของจังหวัดนะเขาเอาน้ำไปสำรวจไปอะไรไปเข้าแลบแล้วปรากฏว่าเป็นน้ำอันตรายเสียด้วยซ้ำ
มีกฎนู่นมีด่างนี่มีอะไรเยอะแยะไปเลยไปอันตรายเขาออกมาห้ามมุสลิมเรายังไงยังไม่เชื่อแถมยังมีภาพข่าวเป็นนักการศาสนาเป็นผู้นำชุมชนอิหม่ามมาทำพิธีมาขอความมาขอดุอากับอัลลอฮ์เอาน้ำตัวนี้เหมือนกับเอาไปปลุกเสกอะเอาน้ำขึ้นมาแล้วมาขอดุอาเสร็จแล้วพอขอดุอาเสร็จแล้วเอาน้ำที่ผ่านพิธีแล้วเนี่ยโอ้ไปแจกกันที่ไอ้ของพวกนี้งมงายแต่พอก็จะฉีดวัคซีนให้เอาไหมฉีดวัคซีนให้ไม่เอานี่คือคนที่ไม่เข้าใจงั้นอย่าให้ความไม่เข้าใจที่ไม่ถูกต้องแบบนี้มันเกิดขึ้นกับสังคมมุสลิมจนกระทั่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าไปในทางที่เป็นลบไปในทางที่เสียหายแบบนี้นะก็ฝากเรื่องนี้กับพี่น้องก่อนละกันนะครับก็คงไม่มีอะไรนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสพี่น้องอยู่ร่วมละหมาดญะนาซะห์ขอดุอาให้กับบังฮัสซันเราด้วยนะเขาตายเที่ยวนี้เที่ยวเดียวแหละเขาไม่ได้ตายบ่อยนะถ้าอาทิตย์หน้าเขาตายใหม่อาทิตย์นี้ไม่ว่างอาทิตย์หน้ามานะใครที่ไม่ติดธุระอะไรไม่มีความจำเป็นอะไรอยู่ขอดุอาให้เขาละหมาดได้หนึ่งกีรอตถ้าตามไปส่งไปร่วมฝังจนกระทั่งแล้วเสร็จได้อีกหนึ่งกีรอตกีรอตหนึ่งเท่ากับภูเขาโอฮุดขอดุอาให้เขานะใครที่สะดวกใครที่มีเวลาหรือใครที่ติดธุระปะปังไม่สามารถมาได้นะขอดุอาให้พี่น้องมุสลิมของเรานะที่ล่วงลับไปก่อนเราเนี่ยให้อัลลอฮ์ทรงเมตตาเขาให้อัลลอฮ์ทรงประทานความยืนหยัดความหนักแน่นให้กับเขาให้ผ่านบททดสอบในหลุมกูโบสโดยง่ายนะเวลาถึงวันเราเองก็ผู้หวังนะเราก็อยากให้คนมาขอดุอาให้เราอาจจะมีพี่น้องที่มายืนละหมาดให้เราเนี่ยเป็นคนที่ขอดุอาแล้วอัลลอฮ์รับของเขาใช่ไหมครับเราหวังได้คนดีๆพี่น้องเป็นคนดีพี่น้องช่วยละหมาดให้เขา